สตาบิวตี้บล็อกเกอร์สาวประเภท2คนแรกของเมืองไทยอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่พี่อ้ําอยากทํามากๆเลยนะคะเป็นความต้องการส่วนตัวนะคะเพราะพี่อ้ําไม่รู้ว่าวันๆนึงเนี่ยพี่อ้ําใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะคะพี่อ้ําก็จะตั้งบัดเจ็ตขึ้นมานะคะเป็นค่าแรงขั้นต่ำละกันนะคะประมาณ300บาทว่าวันนึงเนี่ยเราจะใช้ประมาณเนี้ยได้หรือเปล่าพี่อ้ํารู้สึกว่าตอนนี้ค่าของชีพมันสูงขึ้นกินชานมแก้วนึงเนี่ยก็100กว่าบาทแล้วนะคะค่ารถค่าโดยสารวันนึงก็หลายร้อยแล้วไม่รู้ว่า300เนี่ยมันจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอเนี่ยมันจะทะลุวันละเท่าไหร่ซึ่งวันนี้เราจะพยายามใช้จ่ายให้ประหยัดที่สุดอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะพี่อ้ําจะพยายามตัดออกเลยวิ่งรถไฟมาแล้วไปขึ้นรถไฟก่อนนะตอนนี้นะคะพี่อ้ํามาถึงงานอีเวนต์งานแรกแล้วนะคะชื่อแบรนด์ว่าบีน่านะคะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตกันว่ามีโปรดักต์อะไรน่าสนใจบ้างนะคะอะไรจ้าต้องได้เหมือนกันหรอไม่เหมือนได้สี่ตอนหรอวีได้อะไรอ่ะสีม่วงเลยหรอนี่มีบัตรสีสวยมากบัตรสีนัวมากเออลิปก็พอได้อยู่นะลิปก็สวยชมพูอินทีแต่ว่าสีม่วงเลยหรอไอซิโดจะเข้าไหมเข้าใช่ไหมเข้ากับชุดเราก็เรียกแก๊ปมานะคะแล้วเราก็ชวนเพื่อนๆมาช่วยกันหานะคะจริงๆค่าใช้จ่ายมันจะประมาณ88บาทเนาะในการไปสยามพารากอนแต่ว่าตอนมา4คนเราก็เหลือประมาณคนละ22บาทวีถูกมากประหยัดสุดนะคะสามารถคิดได้ตอนแรกหนูยังคิดไม่ถึงเลยว่าจะตกคนละ22ไม่แล้วประเด็นคือเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยว่าโดนเจ๊อ้ําตุ๋นมาหารก็นี่ก็ยังไม่ถึง100เลยวีดีใจตอนนี้นะคะเราแวะมากินข้าวหมูแดงนะคะเป็นมื้อแรกของวันนะคะเป็นข้าวหมูแดงที่อร่อยมากแล้วเป็นร้านประจำเลยชอบมากราคา89บาทยังไม่รวมน้ำนะคะพี่อ้ํากับพี่จอนอยู่ที่งานเบเนฟิตนะคะโอเคพี่จอนไหนลุกอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้เป็นลุกแบบเป็นลุกสาวเนิร์ดค่ะเปลี่ยนลุกอีกแล้วเหรอใช่ว่าหนูเป็นคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนมากเรียนเรื่องอะไรเพศศึกษามาแล้วในของนี้แพงมากเลยรับไม่ได้เพราะวันนี้แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงโปเซนอันนี้เป็นอะไรนะลูกเนิร์ดเหรอเป็นสาวเนิร์ดอันนี้เป็นเจ้าหญิงโปเซนมีป้องของคำหนึ่งค่ะจริงเหรอว่าไงล่ะไอ้พวกหัวโปกอันนี้เป็นลิปสติกลิปติ้นใหม่ของ Benefit นะคะก็จะมีทั้งหมด5เฉดสีนะคะแต่ละสีคือแบบสวยมากแกในงานก็มีให้ใส่แบบว่าไหมกระผมเนี่ยน่ารักเวอร์ถ้าหนูใส่ไม่ขึ้นหรอขึ้นหรอแบบนี้ได้อยู่ใส่แว่นไว้ดีเป็นเหมือนสาวญี่ปุ่นคนนี้ยาวีหรอเราเป็นอากิโนอร่อยอากิโนโมโตะผลิตจากวัสดุดิบและจากธรรมชาติอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้อ่ะคะอันนี้เป็นสามมัธยมค่ะเป็นคุณครูหรือเปล่าไม่ใช่เป็นคุณครูเป็นเด็กนักเรียนก็เป็นแซบยัวเนาะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ใหม่ของ Benefit นะคะมีทั้งหมด6เฉดสีนะคะเริ่มต้นที่เบอร์3นะคะ4 5 6 7 8นะคะแล้วก็อันนี้พี่อ้ําสวอทไว้ให้ดูแล้วนะคะก็จะสีประมาณนี้นะคะสีสวยมากเลยแกแล้วเนื้อมีความแบบปกปิดดีมากนะคะแพ็คเกจก็คือน่ารักมากแกดูดิพี่จอร์ดบอกว่ามันเป็นเหมือนดินสอเนาะมันมีแบบยางลบอยู่ข้างบนเออดูดิเลิศตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปงานลอร่ากันต่อนะคะเมื่อกี้เราไปงานเบนฟิตมาแล้วมันอยู่ใกล้กันพอดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลยที่เราไม่ต้องเสียเงินในการเดินทางนะคะรถมากเนาะจอร์ดเนาะแล้วก็มีน้ำมีเนื้อให้กินเราก็เลยแบบว่าไม่ต้องเสียตังค่าน้ำกินแล้วเลิศเวอร์ขอบคุณเบนฟิตด้วยนะคะที่ทำให้คนจนๆอย่างหนูมีน้ำกินตอนนี้นะคะเราอยู่ในงานลอร่าแล้วนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เขาออกใหม่ล่าสุดนะคะพี่จอยเล่าให้ฟังซิเป็นยังไงตัวนี้ก็คืออันนี้มันจะเป็นทินเทสมอยเจอไรเซอร์นะคะอยากที่คนรู้จักกันดีว่าลอร่าเนี่ยเขาก็จะดังเรื่องของทินเทสมอยเจอไรเซอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนรูปโฉมใหม่แล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีทั้งรุ่นที่เป็นออริจินอลแล้วก็รุ่นที่เป็นอิลลูมิเนเตอร์นะคะก็มี2รุ่นที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่แต่ว่าอีกรุ่นนึงน่าจะเป็นรุ่นแมตต์นะคะก็จะเป็นแพ็คเกจเดิมคือสีเยอะมากเลยเนาะสีก็จะเยอะขึ้นจาก15สีก็จะเป็น20สีเลยโอเคจ้าน่าใช้มากข้างหลังพี่อ้ํานะคะเขาก็มีกาแฟด้วยอ่ะแกเรากําลังมาสั่งกาแฟในงานนะคะคือมีกาแฟให้กินฟรีอีกแล้วอ่ะแก
พราะฉะนั้นวันนี้เราก็ประหยัดค่าชานมไปอีกนะคะพี่จอบว่าวันนี้พี่อ้ําทําได้ป่ะ300อ่ะพี่อ้ําได้แน่นอนค่ะเพราะว่าคนสุดๆอย่างเรายังไงเราก็ต้องประหยัดเข้ามาไม่แล้วฟรีทุกงานน้ำฟรีกาแฟฟรีมีแต่เสียค่าข้าวแล้วก็เดี๋ยวข้าวเย็นอีกมื้อนึงแค่นั้นเองมีแค่ค่าเดินทางก็ข้าวเที่ยวกินจริงๆเราจะเดินทางจริงๆเราจะเดินทางเยอะเนาะแล้วก็ค่าข้าวแพงแต่ว่าวันนี้ค่าน้ํามาฟรีหมดเลยดีใจพี่จอเรือ3แก้วพอดีเลยอ่ะโชคดีเนาะใช่ค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็จะบอกว่ากาแฟที่นี่น่ากินมากเดี๋ยวพี่อ้ําให้ดูว่ากาแฟอร่อยไหมดูสิเรากินโกโก้นะวันนี้โกโก้ก็น่ากินโกโก้มันจะหอมหวานแล้วชอบกินโกโก้เหรอหัวเราะทั้งวันเลยนี่นะคะทานมากะลองยังครับยังเลยค่ะทานไหมฮะอุ้ยเขาบอกว่าทานมากะลองไหมมีรสอะไรบ้างคะมีช็อกโกแลตครับมะนาวแล้วก็มอคค่าครับอุ้ยเอาอะไรดีอ่ะเอาทุกวันเลยครับเอาทุกวันอร่อยทุกวันเลยอ่ะเขาบอกอ่ะผมขออนุญาตหยิบให้นะได้เลยค่ะอุ้ยเขาหยิบมาให้เราอ่ะก็เราต้องกินแล้วเนี้ยขอบคุณค่ะเนื่องจากว่างบเรามีจำกัดนะคะในวันนี้เราก็เลยจะมากินข้ามกันที่ฟู้ดคอร์ทนะคะคือจริงๆเราอยากกินรากาสือมากพี่จอก็อยากกินบอนชอนแต่เนื่องจากว่าเราจะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เพราะว่างบเรามีแค่300เราจะต้องทำให้ได้นะจ๊ะมาดูกันดีกว่าว่ามื้อค่ำนี้พี่อ้ําจะกินอะไรกินข้าวมันไก่สิงคโปร์แล้วกันข้าวมันไก่สิงคโปร์68บาทเอาข้าวมันไก่จานนึงค่ะค่ารถไฟฟ้าบนดิน43บาทนะคะพี่อ้ามผูกไว้กับบัตรและบิดนะคะแกวันนี้คือทำไม่ได้นะ300อ่ะพยายามที่สุดแล้วนะคะและเดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งใต้ดินอีกนะคะเพื่อกลับบ้านนะคะสรุปภารกิจวันนี้ก็คือทำไม่ได้นะคะรวมเงินแล้วนะคือเราพยายามประหยัดที่สุดแล้วนะคือวันนี้บอกเลยว่าพี่อ้ามอ่ะกินน้อยกว่าปกติมากค่ะพี่จอได้เลยคือกินน้อยมากกินของฟรีที่งานเยอะใช่แล้วการนั่งรถอ่ะเราก็พยายามหารกับคนอื่นด้วยแล้วก็กินข้าวเพียงแค่2มื้อเท่านั้นนะคะไม่ได้กิน3ด้วยคือพยายามประหยัดแล้วอ่ะแต่ก็ทำไม่ได้เรารู้สึกแบบเห็นใจคนที่ทำงานในเมืองกรุงมากเลยเพราะว่าค่าครองชีพอ่ะมันสูงมากจริงๆนะคะค่ารถไฟฟ้าแพงมากพี่จอเนาะเราไปประเทศอื่นอ่ะถูกกว่านี้เนาะค่ารถไฟฟ้าต่างประเทศถูกมากอย่างเช่นมาเลเซียเพื่อนบ้านเราอย่างเงี้ยแบบเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดว่าจะนั่งไปแบบไกลๆสักเป็น10สถานีอะไรเงี้ยแพงสุดก็แค่แบบ20กว่าบาท30ไม่เกินจริงๆเราพี่อ้ามาอยากให้รัฐบาลอ่ะช่วยควบคุมนะคะอันดับแรกเลยคือชานมไข่มุกแรงมากช่วยควบคุมราคานิดนึงให้เหลือว่าไม่ต้องลงกว่านี้ชานมไข่มุกไม่ต้องควบคุมนะคะเอาแพงๆเลยค่ะเพราะว่าจะได้กินได้ไม่บ่อยแหมขนาด150ยังกินเกือบทุกวันคืออยากให้ควบคุมราคาให้มันลดลงนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้ราคามันสูงแล้วก็อุ้ยไม่เอาเดี๋ยวร้านชานมเกลียดเราไปซื้อแต่ไม่เป็นไรหรอกก็คือแค่ความรู้สึกของเราไงอยากให้ลดราคาลงนิดนึงเนาะแล้วก็พวกกับข้าวอะไรเงี้ยวัตถุดิบมันแพงอ่ะแกเขาก็ต้องขายราคาอย่างนี้แหละใช่ไหมล่ะไม่งั้นเขาก็ไม่ได้กำไรอยู่แล้วเนาะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าวันนี้พี่อ้ำจะนอนที่นี่ใช่ไหมคะกลับไปไม่ถึงบ้านกลับไปไม่ถึงบ้านใช่วันนี้ก็เลยเป็นวันที่ดื้อเป็นวันที่ดื้อนะคะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel พวกเราด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นร้อยในอันใหญ่มากเจ็บมากคือพูดแบบพูดปากเถอะไม่ค่อยเข้ารู้เพราะว่ามันเจ็บนะคะพักผ่อนเนาะใช่โอเคไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย